สวัสดีครับวันนี้พวกเราเนี่ยกลุ่มที่9วันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้ศึกษาประเทศจีนโดยเราจะมาเริ่มเล่าให้ฟังกันก่อนว่าการเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมนั้นเริ่มต้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมชั้นที่3เกิดขึ้นในปีค.ศ.1969เป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตแทนที่แรงงานคนทำให้ประสิทธิภาพการผลิตนั้นสูงขึ้นซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าประเทศจีนเขาทำกันยังไงจึงสามารถปรับตัวและเป็นผู้นำเทคโนโลยีได้ในปัจจุบันในช่วงปี1978นะครับประเทศจีนเนี่ยนับได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนประชากรส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในชนบทแล้วก็มีรายได้ต่ำโดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของเขาเนี่ยจะอยู่ในปีละประมาณ 3,400 บาทต่อคนความเป็นอยู่มันยากลำบากเศรษฐกิจและ GDP ก็เติบโตน้อยสินค้าจีนที่ผลิตในช่วงนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าจีนแดงถูกมองว่าเป็นสินค้าเกตลางทำให้การส่งออกของจีนค่อนข้างลำบากจากภาพนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงปี1999เนี่ยถึงปี2021เนี่ยเศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นถึง5เท่าโดยรัฐบาลจีนเนี่ยเขาเชื่อว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตได้อย่างต่อเนื่องประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มีประชากรมากถึง 1,500 คน5ล้านคนในปี1978เนี่ยจีนได้มีการปฏิรูปประเทศและมีการลงความเห็นกันว่าการที่ประเทศจีนนั้นจะเติบโตได้นั้นจำเป็นต้องเปิดประเทศมีการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจต่างๆรวมถึงการลงทุนจากต่างชาติและพวกเขาเนี่ยก็ยังได้คิดค้นนโยบายต่างๆเพื่อมาพัฒนาประเทศอีกมากมายในปี2015รัฐบาลจีนได้มีการออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมา1แผนนั่นก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ Made in China 2025เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศจีนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นโรงงานผลิตของโลกให้เป็นแหล่งผลิตสินค้านวัตกรรมของโลกแทนก็ยกระดับสินค้าแล้วก็นวัตกรรมอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่10อุตสาหกรรมหลักโดยรัฐบาลจีนเนี่ยเขาได้เลือกทดลองเลือกเมืองนำร่องในการใช้แผนพัฒนา Made in China 2025แล้วก็เลือกโครงการนำร่องจนในปัจจุบันเนี่ยได้ขยายไปมากกว่า200โครงการแล้วก็กระจายไปตามเมืองต่างๆของจีนและได้มีการวางแผนที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตหากดูจากจำนวนการจดสิทธิบัตรจะเห็นได้ว่าการออกสิทธิบัตรนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยในปี2017เนี่ยบริษัทหัวเว่ยเป็นบริษัทที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรแล้วก็เครื่องหมายแห่งสหรัฐมากที่สุดเป็นอันดับที่20ของโลกโดยจะเห็นได้ว่าการจดสิทธิบัตรของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22% ต่อปีปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนเป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของโลกดึงดูดนักลงทุนมากมายก่อให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็ต่างๆขึ้นจากการส่งต่อเทคโนโลยีสร้างความพร้อมให้กับประเทศรวมถึงการควบคุมคุณภาพของจากบริษัทแม่เนี่ยทำให้สินค้าในจีนเนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นอุตสาหกรรมเมืองอุตสาหกรรมหลักก็คือเป็นเมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นเมืองที่ส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมากกว่า 90% เลยทีเดียวจากงานศึกษาของเชียงจือหมิงในปี2009เนี่ยเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอทีในปี1978โดยมูลค่าของอุตสาหกรรมไอทีในโลกในตอนนั้นน่ะคิดเป็น 1.5% ของ GDP โลกแต่จากนั้นเนี่ยก็ขยายตัวเพิ่มเป็น 4.3% ในปี2006ซึ่งก็เห็นได้ว่าเนี่ยมันขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเฉลี่ยรายได้แล้วเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมไอทีเนี่ยรวดเร็วกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างมากในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมไอทีได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นบริษัท TikTok เนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้งานโทรศัพท์มือถืออุตสาหกรรมไอทีเนี่ยจึงค่อนข้างมีผลต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมของโลกนับตั้งแต่การปฏิรูปการเปิดประเทศของจีนในทศวรรษนี้เนี่ยอุตสาหกรรมไอทีได้เข้ามามีบทบาทในการปรับโครงสร้างต่างๆและยังมีการชี้นำของรัฐบาลการกำหนดทิศทางตลาดรวมถึงการเข้ามาลงทุนจากต่างชาตินอกจากนี้เนี่ยเมื่อได้วัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคแล้วเนี่ยพบว่ามีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี2008ทำให้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยได้มีแนวโน้มที่จะใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกอีกด้วยความเชื่อมโยงระหว่าง Made in China 2025กับ Thailand 4.0 อุตสาหกรรมไทยเนี่ยสามารถใช้งานจากอันนี้ได้
ทั้งทางด้านการส่งออกการลงทุนและการนำเข้าโดยเฉพาะทางด้านการส่งออกเนี่ยประเทศจีนในอนาคตเนี่ยจะไม่เป็นเพียงแค่แบบโรงงานผลิตอีกต่อไปแต่จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตสินค้าคุณภาพสูงซึ่งแผนนโยบายที่น่าสนใจหนึ่งนั้นก็คือ Belt and Road เป็นนโยบายที่แบบส่งเสริมการค้าการลงทุนในการพัฒนาประเทศระหว่างจีนกับไทยจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรม IT ของจีนเนี่ยจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรม IT เนี่ยส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายกลุ่มเราเนี่ยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนตั้งแต่อดีตเพื่อให้เข้าใจว่าอุตสาหกรรม IT อ่ะมันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยการพัฒนานั้นทำได้อย่างไรรวมถึงบทบาทของภาครัฐต่างๆที่จะคอยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตซึ่งเราจะอธิบายอย่างละเอียดในตอนถัดไปก็อย่างที่เพื่อนว่ามาครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าในอดีตเนี่ยจีนเนี่ยมีลักษณะการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีเป็นอย่างไรครับโดยเราพบว่ามีลักษณะประมาณ6ประการครับประการแรกเลยเนี่ยจีนเนี่ยเขาได้วางแผนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับมหาภาคครับเขาได้กำหนดอัตราส่วนอุตสาหกรรมต่อ GDP เนี่ยได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี1983เนี่ยว่าอยากให้โตขึ้นเป็น3%แล้วพอในปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายใหม่อยากให้มันโตเป็น8%ภายใน10 ปีแล้วแล้วพอในปี1990เนี่ยเขาก็ได้เห็นความสำคัญมากขึ้นอีกแล้วก็ได้ประกาศว่าเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของระบบเศรษฐกิจไปเลยครับในช่วงนี้เนี่ยก็เลยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจำนวนมากเกิดการพัฒนาโทรศัพท์มือถือซอฟต์แวร์แล้วก็แผงวงจรรวมต่างๆในปีครับสองครับจีนเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจให้เป็นแบบที่เน้นตลาดมากขึ้นครับโดยในระยะแรกเนี่ยกิจการส่วนใหญ่เนี่ยรัฐบาลมันจะเป็นฝ่ายควบคุมบริหารจัดการมากกว่าครับการที่จะหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยหน่วยผลิตเนี่ยจะกำหนดทิศทางหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็จะกำหนดให้เป็นหลักแต่ว่าเขาก็เริ่มเล็งเห็นปัญหาครับต่อมาเขาเลยเริ่มสเตจที่2ครับช่วงนี้เนี่ยก็จะให้บทบาทแก่หน่วยธุรกิจมากขึ้นให้เขาได้มีโอกาสตัดสินใจแล้วก็ได้มีโอกาสในกำไรมากขึ้นเกิดระบบผู้ถือหุ้นขึ้นครับรัฐบาลก็จะลดบทบาทลงเป็นแค่ผู้ถือหุ้นหรือว่าอาจจะเอาแค่ให้หน่วยธุรกิจต่างๆมารวมตัวกันแล้วก็รัฐบาลก็ออกไปเลยนี่ก็ได้ครับแล้วก็สเตจที่3ก็คือ standardizing ก็คือทำให้มันเป็นมาตรฐานก็ต่อไปครับแล้วมันส่งผลต่ออุตสาหกรรมไอทียังไงก็คือมันจะเอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาครับพอหน่วยธุรกิจเขามีแรงจูงใจในกำไรหรืออะไรต่างๆครับเขาก็จะบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้นเราจะเห็นได้จากสถิตินะครับในปีก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็กลับหลังเปลี่ยนแปลงกิจการระดับหนึ่งอย่างที่เพื่อนว่ามาครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าในอดีตเนี่ยจีนเนี่ยมีลักษณะการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีเป็นอย่างไรครับโดยเราพบว่ามีลักษณะประมาณ6ประการครับประการแรกเลยเนี่ยจีนเนี่ยเขาได้วางแผนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับมหาภาคครับเขาได้กำหนดอัตราส่วนอุตสาหกรรมต่อ GDP เนี่ยได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี1983เนี่ยว่าอยากให้โตขึ้นเป็น3%แล้วพอในปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายใหม่อยากให้มันโตเป็น8%ภายใน10 ปีแล้วแล้วพอในปี1990เนี่ยเขาก็ได้เห็นความสำคัญมากขึ้นอีกแล้วก็ได้ประกาศว่าเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของระบบเศรษฐกิจไปเลยครับในช่วงนี้เนี่ยก็เลยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจำนวนมากเกิดการพัฒนาโทรศัพท์มือถือซอฟต์แวร์แล้วก็แผงวงจรรวมต่างๆสองครับจีนเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจให้เป็นแบบที่เน้นตลาดมากขึ้นครับโดยในระยะแรกเนี่ยกิจการส่วนใหญ่เนี่ยรัฐบาลมันจะเป็นฝ่ายควบคุมบริหารจัดการมากกว่าครับการที่จะหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยหน่วยผลิตเนี่ยจะกำหนดทิศทางหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็จะกำหนดให้เป็นหลักแต่ว่าเขาก็เริ่มเล็งเห็นปัญหาครับต่อมาเขาเลยเริ่มสเตจที่สองครับช่วงนี้เนี่ยก็จะให้บทบาทแก่หน่วยธุรกิจมากขึ้นให้เขาได้มีโอกาสตัดสินใจแล้วก็ได้มีโอกาสในกำไรมากขึ้นเกิดระบบผู้ถือหุ้นขึ้นครับรัฐบาลก็จะลดบทบาทลงเป็นแค่ผู้ถือหุ้นหรือว่าอาจจะเอาแค่ให้หน่วยธุรกิจต่างๆมารวมตัวกันแล้วก็รัฐบาลก็ออกไปเลยนี่ก็ได้ครับแล้วก็สเตจที่3ก็คือ standardizing ก็คือทำให้มันเป็นมาตรฐานก็ต่อไปครับแล้วมันส่งผลต่ออุตสาหกรรมไอทียังไงก็คือมันจะเอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาครับพอหน่วยธุรกิจเขามีแรงจูงใจในกำไรหรืออะไรต่างๆครับเขาก็จะบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้นเราจะเห็นได้จากสถิตินะครับในปีก่อนที่
ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็กลับหลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยกิจการระดับหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้เติบโตมากขึ้นกว่า160 เท่าแล้วก็ต่อมานะครับจีนเนี่ยได้มีการเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาบริหารกิจการได้ด้วยสิ่งนี้เนี่ยทำให้ทั้งความรู้แล้วก็เงินทุนต่างๆเนี่ยไหลเข้ามาในด้านของการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีรวมถึงในยุคนี้เนี่ยจีนได้มีการเข้าร่วมกับ WTO ทำให้การส่งออกหรืออะไรต่างๆนะครับเติบโตมากยิ่งขึ้นอีกเราก็สังเกตได้จากกราฟเลยนะครับว่าตั้งแต่ปี1989จนถึงปี2007เนี่ยการเติบโตการส่งออกสินค้าไอทีโปรดักต์ของจีนเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากครับ4ครับแน่นอนครับว่าการอุตสาหกรรมที่มีต่างประเทศก็ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีครับเราจะเห็นได้จากเงินลงทุนใน R&D ของจีนนะครับว่าเส้นข้างบนครับคือเงินลงทุนใน R&D เปรียบเทียบกับ GDP นะครับของจีนเนี่ยมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นข้างล่างก็คือเส้นของค่าเฉลี่ยของประเทศในสหภาพยุโรปครับก็พบว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปในทุกๆปีครับ5ครับการพัฒนาอุตสาหกรรม IT ของจีนเนี่ยมีทั้งด้านทหารแล้วก็ด้านพลเรือนซึ่งส่วนใหญ่ในตอนแรกเนี่ยไออุตสาหกรรม IT เนี่ยมักจะโดดเด่นในทางด้านของการทหารมากกว่าอาจจะใช้แบบพวกเรดาร์หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในต่อมาเนี่ยเมื่อโลกสงบสุขขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับก็เขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไอ้ระบบต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในพลเรือนมากขึ้นอาจจะใช้เป็นแบบว่าเครื่องบันทึกเสียงหรือว่าการผลิตทีวีหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในปี90เนี่ยพอโลกมันเริ่มกลับมาไม่สงบอีกครั้งช่วงนี้การทหารก็เริ่มกลับมามีบทบาทขึ้นอีกครั้งก็จะเห็นได้จากว่ามีการผลิตทั้งพวกขีปนาวุธของจีนที่ระยะใกล้กลางไกลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรือดำน้ำแล้วก็เครื่องบินล่องหนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจีนก็พัฒนาขึ้นในยุคนี้6ครับประการสุดท้ายครับคือการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีของจีนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีอย่างเดียวมันอาจจะกระจายพัฒนาไปได้อย่างกว้างขวางครับเรายกตัวอย่างเช่นในโปรเจกต์ของโกลเด้นการ์ดเนี่ยเขาอาจจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้งด้านของธนาคารแล้วก็การเก็บภาษีเข้ามาด้วยจนปัจจุบันเราก็ได้มีการเผยแพร่แบบต่างๆเนี่ยไปทั่วโลกแล้วครับอีกตัวอย่างนึงก็คือในภาคการเกษตรนะครับภาคการเกษตรก็มีการใช้เทคโนโลยีเช่นกันมีการเอาเทคโนโลยีมาช่วยดูแลการควบคุมระบบชำระทางต่างๆเนี่ยครับก็จะทำให้แบบว่ามีการเอาสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยหรือทำให้ภาคการเกษตรเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีจนทำให้เราเห็นนะครับว่าเอาพุทธด้านการเกษตรของจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยครับในปี2015แล้วก็เหนือกว่าอันดับ2เนี่ยเกิน2เท่าครับจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีตที่เพื่อนได้เล่าไว้นะคะก็นำมาสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งแบ่งได้เป็นกลุ่ม4กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะคะก็คือโทรคมนาคมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็การบริการสารสนเทศโดยเฉพาะภาคโทรคมนาคมเนี่ยทางรัฐบาลให้ความสำคัญมากเนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญในเทคโนโลยีอื่นๆเช่นการสัญญาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคลาวด์คอมพิวติ้งซึ่งผู้รับผิดชอบหลักเนี่ยก็คือภาครัฐบาลผ่านบริษัทไชน่าโมบายปัจจุบันได้มีการขยายสัญญาณอย่างรวดเร็วหลายปีตั้งแต่ปี2019เพื่อดำเนินแผน MSE ซึ่งจากการนะคะจะเห็นว่าในระยะเวลา3ปีเนี่ยได้ขยายสถานีสัญญาณไปกว่า 7%แล้วก็ถ้าถูกการด้านล่างก็คือจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นจำนวนกว่า200ล้านคนในเที่ยวและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถตอบสนองได้บางกลุ่มทีนี้เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมก็จะขยายการผลิตมากขึ้นค่ะนอกจากภาคธุรกรรมนาคมแล้วเนี่ยก็ยังมีภาคอื่นที่มีความสำคัญเนื่องจากประเทศจีนมีอัตราการส่งออกชิ้นส่วนทางการผลิตโทรศัพท์ชิปหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็รวมถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่แพร่หลายในทั่วโลกด้วยอย่างเช่นกลุ่มฮาร์ดแวร์ค่ะเน้นการกลุ่มฮาร์ดแวร์การผลิตสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แล้วก็กล้องดิจิตอลโดยบริษัทที่นำการผลิตเนี่ยก็คือหัวเว่ยกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มซอฟต์แวร์ค่ะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตและการวิเคราะห์ของบริษัทประเทศจีนก็เลยใช้ประโยชน์ของต้นทุนแรงงานที่ต่ำแรงงานจำนวนมากแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีคุณภาพสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ส่วนสุดท้ายก็คือการให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประเทศจีนเองเห็นว่าความสำคัญในการเก็บข้อมูลจำนวนมากเนี่ยใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาได้ดีหากไปเทียบกับต่างประเทศอย่างอเมริกาก็มีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งทำให้มีอำนาจในมีอำนาจทางเปรียบเทียบในระดับสากลประเทศจีนจึงเริ่มพัฒนาคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นระบบในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จากกราฟจะเห็นว่าอันนี้เป็นมูลค่าตลาดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะคะเทนเซ็นเนี่ยจะเป็นผู้นำตลาดซึ่งทิ้งห่างกับอัลบาบาเกือบเท่าตัวในเที่ยวต่อมาเรามาดูนโยบายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้กัน
จะมีแบ่ง2นโยบายนโยบายแรกคือยุทธศาสตร์ของ MIT ค่ะซึ่งเป็นนโยบายหลักในการเริ่มนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆเพื่อยกระดับประเทศจีนที่เป็นโรงงานผลิตโลกแล้วก็ปรับภาพลักษณ์สินค้าให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นผ่านการยกระดับผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้นทั้งด้านเครื่องจักรแล้วก็แรงงานโดยเป้าหมายของอุตสาหกรรมนี้ก็คือการขยายสัญญาณ 5G ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนามาถึง 5.5 แล้วก็เตรียมพัฒนาไปถึง 6G แล้วซึ่งมาจากการสะสมทุนโดยรัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนในการลงทุนสร้างโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานในแต่ละมณฑลนอกจากจะเพิ่มความถี่แล้วเนี่ยยังขยายสัญญาณให้ครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อสัญญาณเพิ่มขึ้นเนี่ยอีคอมเมิร์ซของจีนซึ่งเป็นเหมือนแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ของประเทศเนี่ยได้มีการขยายกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทำให้เงินไหลเข้าประเทศแล้วก็เป็นการกระจายสินค้าที่มีเครื่องหมายเมดอินไชน่าไปทั่วโลกซึ่งเป็นการเข้าสู่เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์นี้และเพื่อเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรมอย่างที่ไม่เสียเปล่าของรัฐบาลเนี่ยส่วนสำคัญก็คือการดึงความรู้จากนักลงทุนต่างชาติเพื่อแลกกับการกระจายสินค้าในประเทศจีนเป็นการถ้ามองดีเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างbarrier to entryพร้อมๆกับการดึงเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมถึงในการลดต้นทุน R&D ด้วยค่ะแผนต่อไปก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีฉบับที่4ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันโดยแผนนี้ก็ยังคงนำระบบดิจิตอลเนี่ยมาอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆสอดคล้องกับ MIT เหมือนเดิมโดยเน้นการพัฒนาแบบทั้งประเทศหรือว่า Whole Nation ซึ่งเป็นการนำกลไกตลาดที่มีความสำคัญกับการบริหารของภาครัฐเนี่ยมาดึงกลุ่มศักยภาพกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพด้านทุนการเงินและความรู้นวัตกรรมผ่านนโยบายย่อยๆเช่นการกำหนดภาษียกเว้นสำหรับหน่วยงานแล้วก็มหาลัยที่มีการที่คนสิ่งติดได้การสนับสนุนทางการเงินการเข้าถึงข้อมูลเครดิตและเอกสารรวมเป็นการปฏิรูปสถาบันตัวอย่างเช่นการก่อสร้างเขตหวังตุ้งก่อนจะไปฮ่องกงมาเก๊า GBA โดยเป้าหมายหลักก็คือการสร้างเทคโนโลยีส่วนเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติที่ประสานกับพื้นฐานอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ในทั้งนี้เนี่ยประเทศจีนก็ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีและพึ่งพาตัวเองตามหลัก MIT ต่อมาเรามาพูดถึงส่วนของแนวโน้มแล้วก็ความท้าทายค่ะจากการดำเนินนโยบายดังกล่าวในปัจจุบันความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายเนี่ยดำเนินไปถึงกว่า88%แล้วซึ่งใกล้กับความสำเร็จเป้าหมายในปี2025นี้ก็คือเป็นห่วงโซ่อุปทานของโลกแผนต่อไปในอีก10ปีเนี่ยจีนก็ได้วางแผนว่าจากการเป็นประเทศที่มีการผลิตอย่างแข็งแกร่งและก็ใหญ่ที่สุดในโลกก็เริ่มพัฒนาในด้านอื่นเช่นการบริหารทรัพยากรภายในประเทศค่ะเพราะว่าการผลิตในปริมาณมากก็ต้องใช้ทรัพยากรมากตามไปด้วยและการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยีสะอาดซึ่งประเทศจีนก็ได้ดำเนินมาบางส่วนแล้วในด้านของยานยนต์แล้วก็เนื่องจากอุตสาหกรรมไอทีเนี่ยสอดแทรกกับในทุกอุตสาหกรรมการผลิตเลยจีนก็ยังคงทุ่มเงินในการวิจัยแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะประเทศจีนก็เลยเริ่มแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจอย่างเข้มข้นแล้วก็มุ่งสู่การเป็นมหาอำนาจที่มีอิทธิพลต่อทั่วโลกในปี2049แต่เนื่องจากการดำเนินนโยบายที่กล่าวไว้ตอนแรกว่ามีข้อตกลงทางการค้าระหว่างบริษัทต่างชาติในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแลกกับการลงทุนก็หลายประเทศมองว่ามันเป็นการกีดกันการค้าอย่างหนึ่งซึ่งขัดต่อกฎของการข้อตกลงขององค์การค้าโลกในเรื่องของการเลือกปฏิบัติต่อประเทศที่ไม่เท่าเทียมแล้วก็สร้างอุปสรรคทางการค้าทำให้ประเทศสมาชิกอื่นๆเนี่ยก็ร่วมกันต่อต้านจีนมากขึ้นนอกจากนี้ที่กล่าวไปก็คือมีเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหาทางการเมืองกับจีนแล้วก็ส่งผลมาถึงทางการค้าด้วยอย่างในปี2019เนี่ยประธานาธิบดีตอนนั้นก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้สั่งลดปริมาณส่งชิปจากประเทศอเมริกาไปให้บริษัทหัวเว่ยซึ่งในปี2019ทำให้บริษัทหัวเว่ยเนี่ยลดการผลิตลงแล้วก็ยอดขายตกลงอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในการกีดกันดังกล่าวเนี่ยก็กลับสร้างแรงอีกทางนึงให้กับประเทศจีนในการทุ่มเงินวิจัยกว่า 2.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีเดียวทำให้หัวเว่ยเนี่ยกำลังดีตลาดในผู้ที่ผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็มาสามารถแข่งกับบริษัทชั้นนำในทั่วโลกได้มาถึงส่วนสุดท้ายของเรานะคะก็จากการที่เราพรีเซนต์ไปนะครับก็ได้เชื่อมโยงกับตัวเนื้อหาของวิชา EC482ที่เราได้เรียนมาอยู่แล้วครับเพราะว่าในเรื่องที่เราเรียนเนี่ยเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วเรื่องของที่เราพรีเซนต์ไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมมากมายครับโดยที่กลุ่มเราเนี่ยเน้นไปที่การแทรกแซงของรัฐบาลครับที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายมากมายในการแทรกแซงอุตสาหกรรม IT ของประเทศจีนนะครับด้วยชุดแนวคิดของ structuralist เนี่ยที่เขาเชื่อว่าเป็นการที่กลไกราคาเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินการไปได้มันเกิดความล้มเหลวของตลาดมันเลยต้องทำให้มีการแทรกแซงของภาครัฐบาลตัวอย่าง
ของนโยบายที่เรายกมาเนี่ยอย่างในรายงานเนี่ยก็เช่นแบบว่าการให้เงินอุดหนุนของภาครัฐครับเช่นเขาได้ลงทุนใน R&D เนี่ยจำนวนมากแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีการลงทุนในด้านความรู้อื่นๆอีกมากมายแล้วก็การกำหนดให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยไออุตสาหกรรม IT เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศอีกด้วยทำให้แบบว่ามีการพัฒนาเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม IT มากมายก็จากที่พรีเซนต์ไปทั้งหมดนะครับก็จะได้เห็นได้ว่าภาครัฐเนี่ยมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม IT ของการพัฒนาอย่างมากครับนี่คุณเราก็ขอจบการเรียนท่านค่ะ